และแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงวันที่ผมจะปล่อยตัว ส i g n a l อิ d i ิเ t เตอร์ที่ผมทําการคิดคนขึ้นมาเนะี่ยจะประมาณกับเกือบปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาสาธารณะนะครับแต่วันนี้คิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆท่านเรียกร้องมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผมเองหรือคอมเมนต์ใน YouTube ต่างๆนะที่บอกว่าขอ,อ,อปล่อยให้ใช้หน่อยปล่อยให้ใช้หน่อยนะเพราะมันน่าสนใจจริงๆซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันใช้งานได้ดีนะครับแต่มีแต่ใหญ่นะก็คือว่าเราต้องมีความรู้ในเรื่องของพาร์เซคชั่นเบื้องต้นด้วยเช่นในเรื่องของ เอาแรงซื้อแรงขายพวกนี้นะครับต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่อาจา๋าเลยเราคิดว่า ي, เฮ้ยเจ้าอินดิเคเตอร์นี้ไปใช้งานนะครับเพื่อหวังกําไรบอกได้เลยว่าไม่มีทางอาจจะได้อยู่แบบฟุกๆบ้างอาจจะแบบเพลกดเซลตามสัญญาที่มันมีเซลตรงนี้ลงมาแล้วได้กาไรแบบนี้บ้างหรือจะเซลตรงนี้แล้วลงมาก็มีบ้างแต่ต้องเข้าใจว่าอินดิเคเตอร์มันก็มีจุดที่เสียเปรียบของมันอยู่บางทีก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราถ้าเราสังเกตไม่เป็นเนาะกราฟไซด์เวย์นะครับแต่เรามาเล่นก็จะเสียได้ นะครับส่วนใหญ่แล้วอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะได้แค่ตอนที่แบบช่วงกราฟเป็นเทนหนักๆจริงๆนะครับก็จะมีสัญญาณแบบว่า follow ten เทเลนส์กรอบปิ้งสั้นๆเข้าบายจุดนี้บายจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยครับมีบายมีเซลลโมดหมดนี้ไม่ควรเล่นนะครับเนาะเนะพราะนั้นจังหวะที่ควรเล่นครับคือจะเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยเขาวิ่งเป็นเทนแรงๆมากกว่าสมมติแบบนี้ครับถ้าสมมติเราเล่นตั้งแต่ฐานเลยนะ ก็บายจุดนี้ได้เลยอาจจะมีตอนไซเวอันนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับลองมันลุเบกเอาปุ๊บเห็นไหมขึ้นไปนะครับก็ไซเว์โทษที่ลุเบกเอาไปได้ปุ๊บนะครับก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็ไซเวยหนึน่งแล้วก็วิ่งลงมานะครับไซเว์ในกรอบเสร็จแล้วมีแรงซื้อดันเข้ามาถูกไหมราคาก็ขึ้นต่อได้เข้าบายจุดนี้เพิ่มจุดนี้เพิ่มนะครับก็เห็นว่าถ้าเรามีการสังเกตได้ว่าจุดไหนไม่ควรเล่นจุดไหนไม่ควรเล่นก็มีโอกาสทํากําไรได้สูงจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ เพราะนั้นนี่ผมเตือนไว้ก่อนเลยเนาะใครที่เป็นมือใหม่แล้วเห็นโอ้ยน่าสนใจจังทําไมราคามันวิ่งลงอย่างนี้แล้วมีอกเทระบอกว่ายายจังเลยจริงๆเราไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตัวนี้ก็คือกราฟทองคำนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นช่วงไซเวย์เนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับแต่พอราคาเบรกเป็นเทรแล้วเนี่ยปุ๊บก็จะมีคอนเฟิร์มสัญญาณว่าเฮ้ยเราสามารถเล่นได้จุดพวกนี้ กับตัวหนึ่งก็เลยไม่ได้ผ่อนสนเทนเนาะราคาขึ้นต่อนะครับก็บายขึ้นได้ซึ่งตัวนี้นะครับถามว่าแจกฟรีหรือว่าอะไรคำตอบคือไม่ได้แจกฟรีนะครับเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นหนึ่งในอินเทอร์ที่ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีคุณค่าในตัวของมันอยู่แล้วอินเทอร์ตัวนี้นะครับจะแจกสัญญาณผ่านกลุ่มเทเลแกรมนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรเลยนะครับเป็นการส่งรูปภาพสัญญาณตรงนี้เข้ามาในตัวห้องสัญญาณตรงนี้นะครับก็อย่างจุดนี้นะครับก็เห็นว่าช่วงประมาณตอนเที่ยงนะครับคู่เงิน GDP g p GP y นะครับ Time Frame 3มนาะทีเนาะมันก็มีสัญญาณแจ้งเตือนมาครับให้เราเซลล์จุดตรงนี้นะครับขึ้นตรงจุดนี้เลยมีราคาบอกซึ่งเราสามารถกดดูรูปได้นะครับว่าการาฟมันเป็นยังไงเพื่อเป็นปการวิเคราะห์ว่าให้เราจะเล่นดีไหมอย่างตรงเนี้ยที่มันลงได้ต่อเนื่องเพราะอะไรครับมันก็เบรกเอาลงมามีคอนเฟิร์มลงว่าจะลงต่อได้ถ้าเราอ่านเป็นนะครับง่ายๆมันก็ใช้เป็นคอนเฟิร์มเสริมในการเข้าเทรดได้นะครับซึ่งจุดเซลล์จุดนี้นะครับก็คือจุดนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยสุดท้ายแล้วนะมมมกงลลาาาาไดเเเเะะรปรปทท่่จจุซ นะครับขออนุญาตนิดนึงจุดแท่งนี้นะคือแท่งนี้แล้วแล้วก็ราคาลงมานะครับตอนนี้ประมาณ60สิบเปจ็ดสิบเปแล้วซึ่งนี่แหละฮะสามารถใช้ในการคอนเฟิร์มเข้าเทรดได้เพราะนั้นเตือนอีกรอบนึงถ้าเป็นมือใหม่หวังว่าจะมาใช้แล้วได้กําไรยากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ลงเรียนกับผมมาหรือมีประสบการณ์ในการเทรดดูการาฟเบื้องต้นไซเยวเป็นยังไงเบรกเอาเป็นยังไงอันนั้นก็ถือว่าจะโอกาสใช้ได้นะครับมีโอกาสทำาำไรได้สูง เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เลยแล้วอยากเฮ้ยอยากใช้แต่ก็อย่างที่โค้ดบอกว่าเฮ้ยรพี่เป็นมือใหม่พี่ทํายังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าสมัครตัวนี้ไปเดี๋ยวผมจะมีเบสิกพื้นฐานสอนให้ด้วยวิธีการใช้งานว่า เราต้องดูยังไงแบบไหนควรหลีกเลี่ยงแบบไหนไม่ควรเล่นจุดไหนควรเล่นยังไงซึ่งเดี๋ยวมีสอนให้เพราะฉะนั้นสรุปให้นะครับถ้าเป็นมือใหม่ได้ไหมคือใหม่เนี่ยไม่ได้ไหมายถึงว่าใหม่จ๋าเลยแบบไม่รู้ว่าฟลเอรเคืออะไรนะคือใหม่แบบว่าพอรู้นิดนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีสอนดูให้ว่าแบบไหนควรหลีกเลียเ่ยงควรเล่นไหมแบบนี้ควเซลหรือเปล่าสอนอ่านไพ่แอคชันเบื้องต้นนั่นแหละ นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ลงเรินกับผมไปแล้วอันนั้นดีเลยถือว่าตรงนี้เป็นอินดิเคเตอร์เสริมใช้ในการคอบเฟลื่เข้าเทรดให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ลมเมื่อค้นเห็นแล้วครับราคามาแล้วโค้งสร้างสวยแต่ไม่กล้าเล่นก็อย่างน้อยมีอินดิเคเตอร์มีระบบเข้ามาช่วยบอกให้นะครับว่ามันจะวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นแบบเรียวๆเลยนะนี่คือช่วงที่มันวิ่งลงเป็นเทรนสวยๆถูกไหมแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าบางทีมันก็ไม่ได้เวิร์กตลอดอย่างเช่นตรงนี้ถ้ามันเป็นไซด์เวย์นะโอกาสเสียก็เยอะนะครับแต่ถ้ามันวิ่ เป็นจุดนี้เห็นไหมเป็นเทนขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับมีจังหวะให้เราเล่นบายเล่นบายขึ้นนะครับเล่นบายขึ้นได้เพราะเบรกเอาขึ้นมานะครับเซลล์สกอรปิ้งลงมาสั้นๆได้ถ้าเป็นไซต์วย์อย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีบายมีเซล์มั buy, ม sell, ม่วหมดก็ต้องระวังด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีสอนดูให้แบบละเอียดเลยหลังจากที่สมัครเข้ามานะอะพูดมาเยอะแล้วนะครับคำถามคือนี่คือผลลั์นะครับหนึ่งในผลลัพธ์ที่ผมเอามาให้ดูนะครับตอนที่อินเทอร์ตัวนี้ไปใช้งานจริงๆ นะมันก็เห็นว่าเป็นโบอกเกอร์เกมเหมือนเดิมนะครับมุมซ้ายบดแล้วก็เป็นพอร์ตจริงๆมีการเข้าเทรดจริงได้กำไรประมาณ800เหรียญน,นะครับผมซึ่งเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเทรดน,นะครับคือจุดที่ราคาเนี่ยมันมีสัญญาณขึ้นมานะครับที่ผมอัดไว้นะครับจุดนี้มีสัญญาณบายขึ้นมาหลังจากที่มันทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าท่องไซด์เวย์เนี่ยไม่ควรเล่นเบรกเอาปุ๊บมีคอนเฟิร์มแจ้งเตือนมานะครับเราสามารถเข้าบายได้ซึ่งผมก็เล่นบายนะครับแล้วราคาเนี่ยก็วิ่งขึ้นนั่นเองนะครัับบวิิเคราาะหห์อธยใ้ฟง ซึ่งจุดพวกนี้ไม่ควรเล่นนะครับนาะอประมาณนี้สนใจเข้ากลุ่มแจ็กซินอลตัวนี้นะครับผมชื่อว่าไอเทเลสนะครับโปรโมชั่นปกติราคาอยู่ที่2,500ัาบาทต่อเดือนนะครับผมลดให้เป็นโปรโมชั่นเวลคอมส่งท้ายปีนะครับเหลืออยู่ที่ 999บาทต่อเดือนคือเพิ่งเริ่มต้นเลยนะครับเพิ่งเริ่มต้นโปรโมทเลยเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลคอมเป็นมูนัธลดให้นะครับเนาะซึ่งอย่างที่บอกตรงนี้หมายเหตุชัดเจนแล้วนะครับว่า999บาทต่อเดือนในการเข้ากลุ่มสัญญาลตรงนี้ไม่ได้แจกสัญญาลผ่านมือนะเป็นสัญญาลผ่านอินดิเคเตอร์ซึ่งก็ต้องมีการวิเคราะห์ไปกดเข้าเทรดเองนั่นเองนะครับไม่ใช่โรบอทนะครับผมที่เข้าเทรดให้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครที่ใช้ไม่เป็นผมมีการสอนใช้งานเบื้องต้นให้ วิธีการเข้ากลุ่มอย่างละเอียดว่าเข้ายังไงทํายังไงบ้างและที่สําคัญครับก็คืออย่างที่บอกว่าจะใช้ให้มันดีเนี่ยต้องมีความรู้พื้นฐานในการเข้าเทรดก่อนนะครับผมซึ่งผมก็จะมีสอนเบื้องต้นให้นะครับว่าแบบไหนควรเล่นแบบไหนไม่ควรเล่นหลีกเลี่ยงยังไงทํายังไงให้มีโอกาสชนะสูงซึ่งก็จะมีสอนให้นะครับถือว่าเป็นกิมมิคเสริมไปให,ให้เพื่อให้การเข้าเทรดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะผมสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID@ ดี MJOPO มีแอดด้วยนะผมแล้วก 999รบกวนพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเลยพิมพ์มว่า9 9 9นะไม่ฉนันเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อสนใจอะไรน,นั่นเีงเราจะได้คุยกันง่ายเดี๋ยวมิ้นคอยตอบให้นะครับหมายเหตุขวามือครับอย่างที่บอกมือใหม่ใช้ได้เพราะเดี๋ยวผมมีสอนให้นะครับวิธีการดูว่าแบบนี้ควรเล่นไม่เล่นนะครับมือกลางบอกได้เลยว่าใช้ได้ดีถ้าเกิดโงเรียนคอร์สหลักกับผมมาแล้วนะครับนี่คือถือว่าเป็นอินิเคเตอร์เสริมที่ใช้คอนเฟิร์มในการเข้าเทรดได้ดีเลย